อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB ไทย Action เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับกวยเอี้ยงจะกลับมาแล้วเหรอสิทธิ์หุ้นกวยเอี้ยงคารวะท่านอาจารย์อาเจ้าไม่กลับมาไหว้พ่อเจ้า5ปีแล้วนะแม้จะต้องเร่ร่อนหวยเอียงก็ไม่เคยลืมคำสอนของท่านพ่อ5ปีมานี่พลังของเจ้าคงก้าวหน้าไม่ใช่น้อยทีเดียวพลังจักรวาลของอาจารย์อาล้ำลึกหาตัวจับได้ยากข้าแก่แล้วคลื่นลูกใหม่กระทบคลื่นลูกเก่าชื่อเสียงเจ้านักบูตึงขึ้นอยู่กับรุ่นของพวกเจ้าแล้วเมื่อกี้ได้เห็นพลังของอาจารย์อายังไม่ทิ้งลายเก่าเลยการประลองกับเทพอมตะพักบัวขาวเขาเชื่อว่าอาจารย์อาคงได้รับชัยชนะแน่การประลองนี้ขึ้นอยู่กับชะตาของบูลิมแล้วพูดไปแล้วนะข้าเองก็ไม่มีความมั่นใจเลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรแล้วยังไม่สว่างเลยเนี่ยหรอเฮ้ยข้าหิวแล้วไปหาอะไรกินดีกว่าเมื่อคืนเห็นเจ้ากินตั้งเยอะยังจะหิวอีกเหรอก็มันหิวเนี่ยทำไงได้แล้วลุกก็ซี่เลยเข้าไม่เอานะเจ้าออกไปกินเองก็แล้วกันนะโอ้ใหญ่แล้วนะมาทันข้าสำนักก็เล่นตัวซะแล้วเหรอดีฮะไม่ไปใช่ไหมขับไปคนเดียวก็ได้จับไปด้วยเก๋กับเปล่าๆถั่วของอาจารย์อาใช่ไหมใช่ครับงั้นไปสิครับไปกันนะอาจารย์อาเข้ามาดิอาจารย์อาการประลองครั้งนี้ท่านมั่นใจแค่ไหนเจ้ามีอะไรจะพูดกับข้างั้นเหรอให้ข้าประลองแทนเถอะนี่ได้คัดเลือกตัวผู้ประลองแล้วจะเปลี่ยนแปลงบุคคลไม่ได้ผู้เอียงข้ารู้ว่าเจ้าเป็นห่วงบูตึงแต่นี่เป็นหน้าที่ของข้าเจ้าสำนักตอนนั้นเจ้าก็คอยดูเท่านั้นก็พอแล้วสุขสบายดีไม่เจอกัน10ปีเชื่อว่าพลังอมตะของประมุขคงก้าวหน้าไม่ใช่น้อยนะกูมุท่านพูดแบบนี้แล้วเสียใจนัดประลองกับข้าเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาเขาว่าหาเครื่องนุ่งห่มเพื่อให้อบอุ่นอาหารการกินก็เพื่อให้อิ่มท้อง
ประมุขเก็บตัวมา10ปีแล้วยังไม่ปลงกับชื่อเสียงลาภยศไม่ต้องพูดมากนัดหมาย10ปีของเราต้องสะสางกันวันนี้ถ้าประมุขต้องการข้าก็ไม่มีอะไรที่จะพูดแล้วดีงั้นข้าจะขอชมพลังจักรวาลของท่านสักหน่อยไม่นึกเลยจะไล่วาจาสัตว์ลอกเล่นงานแบบนี้เทพอมตะจะพูดแบบนี้หมายความว่าไงเจ้านั่นเหรอหุ้นป่วยเอียงที่เอาชนะต๊กโกบอดติถูกต้องการประลองระหว่างข้ากับกูมุประลองอย่างยุติธรรมแต่พวกเจ้าไม่ทำตามกฎเกณฑ์ใช้วิธีหมาหมู่ดีแล้วถ้าพวกเจ้าไม่กลัวถูกชาวยุทธเย้ยหยันแล้วก็ข้ายินดีรับมือด้วยก็ได้วันนี้ข้าจะปล่อยท่านไปแต่แขนของอาจารย์อาฆาตข้าต้องตามไปคิดบัญชีแน่ข้าได้ยินมาว่าพลังไหมฟ้ามีอานุภาพไร้เทียมทานเอาชนะได้แม้แต่ต๊กโกบอดเต็กถ้าข้ามีโอกาสต้องขอคำชี้แนะจากเจ้าด้วยหัวหน้าใหญ่เตรียมไกลลำฟ้าเป็นพระแข็งเทพช่วยเหลือผู้ออกยากพวกเขาสิข้าด้วยเหรอก็ใช่อย่าสิยังยอมได้ไหมจะไปถูกเร็วไม่ลึกเลยว่าอาจารย์อาฝึกฝนมา10ปีต้องมาพ่ายแพ้อย่างย่อยยับเช่นนี้ท่านพี่เขาว่าเรื่องนี้มันไม่ธรรมดานะจริงอยู่เทพอมตะฝีมือร้ายกาจแต่อาจารย์อาจะไม่แพ้นางถึงจะแพ้ก็ไม่น่าแพ้ขนาดนี้อีกอย่างโอ้ยเอี๊ยหรือว่าจะพบเห็นอะไรถ้าไม่ได้สงสัยเห็นตอนอาจารย์อาต่อสู้กับเทพอมตะอยู่ๆพลังของอาจารย์อาก็หมดไปอย่างนั้นข้าก็เห็นด้วยการที่พลังหมดไปมี2สาเหตุข้อแรกหากโหมการฝึกเกินไปจะถูกธาตุไฟเข้าแทรกข้อ2พลังของอาจารย์อาขณะที่ต่อสู้กับศัตรูไม่น่าจะถูกธาตุไฟเข้าแทรกตอนนั้นได้ถูกต้องและมีสาเหตุได้กินยาสลายพลังเองยาสลายพลังเสียดายที่ร่างของอาจารย์อาแหลกเหลวไม่งั้นคงสืบหาความจริงได้โอ้ยพูดอะไรหน่อยพูดตรงนี้สิเร็วเขาเร็วสิเฮ้ยนี่เจ้าลากข้าเข้ามาในครัวทำไมอ่ะเขาโศกเศร้าอย่างนั้นเราจะอยู่ทำไมแล้วอีกอย่างเขารู้สึกหิวขึ้นมาแล้วอ่ะโอ้ฉุกกระชากลากข้าเข้ามาในที่เจ้าหิวหรอกเหรอเนี่ยทำไมอ่ะหรือเขาแสดงสีหน้าไม่ดีทำอะไรผิดเหรอไม่ใช่แต่ว่าเจ้าสำนักเขาตายเราไม่น่าทำแบบนี้นี่นะเจ้าสำนักเขาตายเกี่ยวอะไรกับเราเล่าเราไม่ใช่สิทธิ์บูตึงต่อกระแสมันด้วยทำไมอ่ะอีกอย่างตั้งแต่เช้านะเขาจะไม่ได้กินข้าวเลยเจ้าก็ห่วงแต่เรื่องกินนะโบราณท่านว่าคนอยู่เพื่อกินกินเพื่ออะไรนะกินเพื่ออยู่ไงก็เพื่ออยู่ไงเล่าไม่ต้องพูดมากนะหาให้กินก่อนดีกว่านะอีกอย่างเห็นสรูปพวกเขาแล้วนะคงกินอะไรไม่ลงหรอกเอางี้ดีกว่านะหาข้าวปลาให้เขากินกินอิ่มจะได้มีแรงร้องไห้ดังๆไงเล่าความคิดไม่เลวเฮ้ยไหนข้าวมีแต่ข้าวไม่มีกลับมั้งเนี่ยข้าวเปล่าได้หรือเปล่าก็ได้โอ้ยังอุ่นอยู่เลยก็ตอนนี้ล่ะมาข้าจะช่วยนะไม่ต้องหรอกข้าคนเดียวสบายอยู่แล้วเก่งข้ายืนห่างดีกว่านะ
เป็นไรเล็กตันเล็กตันหนักแล้วสิหนักแล้วสิโอ้ยเห็นมากถ้าเป็นอวดดีตอนนี้ไม่มีแรงแล้วสิไม่น่าเชื่อจะหมดแรงถ้าไม่อ่อนปวกเปียกอย่างนี้ก็ไม่รู้นะเฮ้ยนี่จะลูกไม้อะไรอีกล่ะเปล่านะอยู่ๆข้าก็รู้สึกว่ามันอ่อนปวกเปียกทำไมนะทำไมถึงเป็นแบบนี้อ๋อข้ารู้ละเจ้าคงจะหิวจนอ่อนเพลียอะไรก็เล่าขนาดอดสามวันสามคืนก็ไม่เป็นไรนี่นะไม่เป็นไรแล้วทำไมเป็นแบบนี้เฮ้ยนี่จะเป็นอย่างจอมยุทธหุ้นพูดอ่ะข้ากินยาสลายพลังอะไรเข้าไปอ่ะละเมอไปเถอะเจ้ากินอะไรข้าก็กินเหมือนเจ้าข้าไม่เห็นเป็นไรเลยจริงด้วยทำไมนะแต่เมื่อคืนเข้ามาขโมยกินแต่เจ้าไม่ได้มานี่มีอย่างนี้ด้วยเหรอไม่มีอะไรคิดว่าเขาไม่พูดแล้วครับเฮ้ยเรื่องอาหารเจก็เจ้าสามารถจะมีปัญหานะเฮ้ยนี่จะพูดอะไรอ่ะใช่แล้วใช่แน่เลยตายแล้วข้าตะกละอย่างเงี้ยตอนนี้ปวกเปียกหมดแล้วจะหายดีหรือเปล่าแล้วเนี่ยจะมันจะหายมั้ยหายมั้งเนี่ยอย่าพูดมากเลยทำไงดีเขาถูกคิดแล้วอ่ะทำไงได้เราไปหาจอมยุทธหุ้นสิไม่รีบไปอีกเหรอรีบไปสิไอ้อะไรล่ะแล้วข้าทำไงอะไรสักก้าวเจ้าก็เดินไม่ได้เลยเหรอเดินได้จะเรียกเจ้าเหรอโถเอ้ยลุกขึ้นมาดูสิดูทำท่าแรงสักนิดก็ไม่มีโถเดินไม่ไหวแล้วดูมันไก่ขาเป๋เลยเฮ้ยเดี๋ยวสิอย่าเพิ่งซุดมันอ่อนไปหมดมันก็ท้องร่วงสักสิบปีเองนี่แหละผมเลยนี่ขึ้นไปเดินนะเจ้าเฮ้ยแจ็คตันฉันรู้แล้วเจ้าใส่ยาสลายพลังให้กับเจ้าสำนักกินเจ้านอนบ่อนไส้เจ้าสองคนรู้มากไปแล้วก็จะส่งเจ้าลงนรกซะช่วยด้วยช่วยด้วยอะไรกันทำอะไรอ่ะนี่อย่าให้มันหนีไปนะจับมันมามันวางยาทำร้ายเจ้าสำนักเร็วสิเร็วเร็วเข้าไปกลับไปเร็ว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 ไม่ได้บอกอาจารย์ก่อนเล็กตันอาจารย์ครับมีอะไรพ่อครัวไปนอนบ่อนไส้เพราะวางยาเจ้าสำนักครับเหรอจะหนีนะจะไม่เขาตายซะแล้วเจ้าพวกขนทอยสมควรต้องตายเมื่อเขาตายไปแล้วเราก็หมดทางที่จะหาร่องรอยสิจริงสิข้าเห็นมันทำร้ายสิทธิ์ของเราและยังเป็นคนร้ายข้าอาจารย์อาข้าเลยเลือดขึ้นหน้าไม่ทันคิดถึงข้อนี้ไปอาจารย์อาอาจารย์อาเล็กสารถูกอาวุธลับกำลังมีอันตรายครับขับพิษออกมาให้หมดแล้วซ้ำยังทะลวงชีพจรให้เจ้าอีกด้วยจะมีประโยชน์ต่อการฝึกยุทธในวันข้างหน้าขอบคุณจอมยุทธหุ้นร่างกายของเจ้าอ่อนแออยู่พักผ่อนก่อนจอมยุทธหุ้นแล้วข้าทำยังไงจะบาดเจ็บแค่เล็กน้อยเท่านั้นไม่ใช่ตรงนี้ยาสลายพลังในตัวเจ้าอีก12ชั่วยามก็ไม่เป็นไรแล้วจริงเหรองั้นก็ดีถ้าเป็นไปได้ตลอดชีวิตก็ขาดตายซะดีกว่าอย่าพูดมากเลยพักผ่อนเถอะข้าจะไปดูแลความเรียบร้อยก่อนครับครับรบกวนหน่อยนะเล็กตันเล็กตันบ้าอะไรถึงรับลูกดอกแทนข้าฮะแต่เจ้าก็รับดาบแทนข้านี่โถเอ้ยข้าไม่เหมือนเจ้านะข้าเป็นคนที่มีวันนี้แต่ไม่มีพรุ่งนี้อ่ะเจ้าจะไม่แก้แค้นให้พ่อชีวิตเจ้ามีค่าจะตายไม่ได้นะจะยังไงก็ตาม
เราก็เป็นเพื่อนกันนี่แน่นอนอยู่แล้วเขาไม่พูดด้วยแล้วเขาลาไปหมดทั้งตัวแล้วเขาของงีบก่อนแล้วนะเอาแรงหน่อยไม่นึกเลยพ่อครัวจะเป็นคนลักเพศเขามาอยู่บูตึงนานแค่ไหนแล้วเกือบจะ4ปีแล้วความจริงเขาทำงานได้ดีมากดังนั้นเขาไม่เคยสงสัยความเป็นมาของเขาเลยไม่นึกเลยความจริงเขาจะเป็นสายของพรรคบัวขาวเขาคิดว่าไม่เพียงเกี่ยวกับพรรคบัวขาวอาจจะเกี่ยวข้องกับราชสำนักด้วยก็ได้หัวเอ็งทำไมถึงพูดแบบนี้ดูจากวิธีการถูกตอนแล้วฐานะเขาจริงๆน่าจะเป็นขันทีมากกว่าเป็นขันทีใช่ทำไมราชสำนักถึงทำแบบนี้ข้อนี้ข้าไม่รู้แต่ถึงยังไงข้าก็ต้องสืบให้ได้นะทุกคนคราวนี้อาจารย์อาต้องพบกับเคราะห์กรรมตายด้วยน้ำมือของเทพอมตะพวกเราไม่เพียงแต่โศกเศร้าเสียใจและคิดจะแก้แค้นเท่านั้นแต่ตอนนี้ที่สำคัญคือคัดเลือกบุคคลออกมารับตำแหน่งเจ้าสำนักที่ผ่านมาหลายปีนี้ต้องพบกับมรสุมเสียกำลังคนไปไม่น้อยในจำนวนพวกเราที่มีคุณสมบัติเป็นเจ้าสำนักได้น่าจะเป็นหลานป่วยเอียงอะนะข้าเลยท่านอาจารย์ชิงฟงพูดถูกแล้วผู้ที่สามารถจะกอบกู้ชื่อเสียงบูตึงคืนมาก็มีเพียงหุ่นป่วยเอียงคนเดียวเท่านั้นป่วยเอียงตำแหน่งเจ้าสำนักเจ้าก็รับไว้เถอะท่านพี่ท่านก็รู้ดีเนี่ยข้าไม่ชอบการผูกมัดและรักการท่องเที่ยวอีกอย่างนึงข้าก็เป็นศิษย์คฤหัสถ์ตำแหน่งเจ้าสำนักเนี่ยข้าไม่อาจรับได้งั้นสิ่งใครขออาจารย์มุ่งรับตำแหน่งเจ้าสำนักด้วยนี่เจ้าก็เห็นแล้วใช่ไหมพวกเขาทุกคนก็เลื่อมใสในตัวเจ้ารับไว้เถอะนะนั่นสิหลานผู้เอียงหน้าที่นี้จะต้องตกแก่เจ้าแล้วล่ะอาจารย์อาจารย์ครับมีอะไรอ่ะข้างนอกมีผู้ตรวจการมาครับผู้ตรวจการเหรออาตมาไปซึกคำนับใต้เท้าไม่ทราบว่าใต้เท้ามีอะไรให้รับใช้ข้ามาตามพระบัญชาฮ่องเต้ต้องการพบเจ้าสำนักท่านอ้าวทำไมไม่เห็นเจ้าสำนักล่ะเรียนใต้เท้าเจ้าสำนักของเราเพิ่งเจอมรณภาพตอนเนี้ยตำแหน่งเจ้าสำนักยังว่างอยู่ไม่ทราบว่าเนื้อหัวมีพระประสงค์อันใดราชองค์การด้วยบารมีฟ้าฮ่องเต้ทรงมีรับสั่งตั้งแต่ก่อตั้งสำนักบูตึงมาพิทักษ์คุณธรรมตลอดกำจัดเหล่ามารฝ่าบาททรงตระหนักดีจึงมีรับสั่งให้ข้ามาประทานเงินหมื่นช่างหวังว่าจะสำนักจะเดินทางเข้าเมืองหลวงเผยแพร่คำสั่งสอนแต่งตั้งสำนักท่านเป็นสำนักธรรมจบราชองค์การเป็นพระกรุณาธิคุณรับเอาไว้เก็บไว้คืนหิ่งนะด้วยน้ำพระทัยของเหนือหัวบูตึงซาบซึ้งยิ่งนักได้ทางช่วยกล่าวบังคมทูลต่อเนื้อหัวว่าสำนักบูตึงไม่ยุ่งเกี่ยวกับทางโลกไม่แสวงหาชื่อเสียงลาภยศและอาตมาก็ได้บอกไปแล้วจากสำนักของเราเพิ่งเจ้ามรณภาพและตำแหน่งเจ้าสำนักยังว่างอยู่อาจจะทำให้เนื้อหัวผิดหวังสำหรับเงิน 10,000 ช่างนั้นก็ขอให้บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยไปได้ทางโปรดกราบทูลเหนือหัวแทนด้วยและโปรดทรงอภัยโทษด้วยนักพรตได้ท้าวผู้ตึงได้ตัดสินใจแล้วอย่าพูดอีกเลยก็ได้นึกว่าเป็นเช่นนี้ข้าจะกราบทูลฮ่องเต้ข้าน้อยขอลาลาก่อนลาก่อนจะได้ไปเปียแชร์ท่านอาจารย์อาทั้งสองน้องพี่พวกท่านควรจะไม่ตำหนิข้าที่ข้าตัดสินใจโดยพละการเช่นนี้ท่านพี่ท่านทำถูกแล้วล่ะทำไมต้องตำหนิท่านด้วยล่ะทุกคนถ้าพี่ไปซื้อน่ะรู้จักถ่อมตนและมีความเที่ยงธรรมข้าคิดว่าเขาเหมาะสมที่จะรับตำแหน่งเจ้าสำนักน้องพี่แบบนี้ไม่ได้นะ
ตำแหน่งนี้ควรจะเป็นของเจ้าท่านพี่ด้วยความสามารถแล้วพี่เหนือกว่าใครพี่ตกลงรับตำแหน่งเจ้าสำนักเถอะถ้าทุกคนไม่ขัดข้องแล้วก็เราแต่งตั้งท่านพี่ไปซื้อเป็นเจ้าสำนักเลยนะไปซื้องั้นต่อไปทุกอย่างในบูตึงเจ้าก็รับผิดชอบกันแล้วกันข้ายินดีด้วยเจ้าสำนักงั้นข้าท่านพี่เจ้าสำนักน่าจะกล่าวอะไรกับทุกคนหน่อยนะถ้างั้นในเมื่อเป็นเช่นนี้วันนี้ข้าไปซื้อจะขอยินดีรับภาระอันใหญ่หลวงครั้งนี้หวังว่าเราทุกคนจะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อกอบกู้บูตึงสิทธิ์จะรับฟังคำสั่งของเจ้าสำนักพวกเราจะร่วมใจกันกอบกู้บูตึงใช่แล้วดีมากดีมากจริงสิเจ้าสำนักข้ามีเรื่องนึงอยากจะหารือด้วยหน่อยเรื่องอะไรเหรอปุ๋ยการกำจัดนอนบ่อนไส้นับว่าเล็กตันมีความชอบเขาแบกภาระแค้นของตระกูลเขาอยากคำนับข้าเป็นอาจารย์แต่ข้าน่ะอยู่ไม่เป็นที่ท่านพี่รับเขาไว้เป็นศิษย์ด้วยคนในเมื่อเจ้าแนะนำข้าก็ยินดีรับไว้ศิษย์ของคณะอาจารย์เอาละนับจากวันนี้เจ้าคือศิษย์ของสำนักบูตึงก็ต้องทำตามกฎเกณฑ์ของบูตึงถ้าว่าเจ้าฝ่าฝืนต้องถูกลงโทษรู้ไหมสิทธิ์จะจดจำคำสั่งสอนของอาจารย์ไว้ครับอาจารย์อาขอให้เดินทางด้วยสวัสดิภาพจำไว้นะเล็กตันลูกผู้ชายแก้แค้น10 ปีไม่สายทำอะไรอย่าใจร้อนโดยเฉพาะการฝึกฝนวรยุทธขึ้นอยู่กับสติปัญญาจริงอยู่ข้าทะลวงชีพจรให้เจ้าแล้วแต่ถ้าไม่มีพื้นฐานที่ดีจะพบความสำเร็จนั้นมันอาจจะยากหน่อยพอถึงเวลาอันควรแล้วข้าจะถ่ายทอดสิ่งที่ฝึกฝนให้กับเจ้าทั้งหมดขอบคุณอาจารย์อามากสิจะทำตามคำสอนมันฝึกยุทธเน่หนูแน่จำยุทธหุ้นไม่ต้องพูดหรอกข้าไม่ชอบฝึกยุทธนะและข้าเป็นคนสำนักบูตึงด้วยเรื่องอะไรต้องฝึกยุทธของบูตึงด้วยอ่ะจริงมาน่าได้นะจะมีพรสวรรค์ทางการฝึกยุทธตอนอยู่เหมียวเจียงเจ้าได้พบกับสิ่งมหัศจรรย์แต่ว่าคนเราต่างจิตต่างใจถูกต้องแล้วดังนั้นท่านเป็นจอมยุทธของท่านนะข้าก็เป็นไอ้หนูของข้าทำตามใจรักถ้าว่าดีมากแต่ว่าภายในเดือนนี้เนี่ยเจ้าต้องมันฝึกเคล็ดลับที่ข้าสอนให้อย่าว่างเว้นแม้แต่วันเดียวและพลังไหมฟ้าในตัวเจ้าจึงสามารถจะควบคุมมันได้อ๋อแค่เดือนเดียวข้าทนไหวลงนะแล้วเดือนนี้ที่มาอยู่เป็นเพื่อนกับเล็กตันไงไปให้สบายใจอย่าห่วงพวกเราเลยใช่ไหมอ๋อใช่อย่าลืมนะว่าเจ้าไม่ใช่คนบูตึงจะใช้วิชาบูตึงส่งเดชไม่ได้อย่าห่วงเลยถ้าไหมมันไม่พ่นออกมาแล้วก็ข้าจะไม่ใช้พลังพลังไหมฟ้าของท่านหรอกโอ้จอนอ๋องกลับแล้วเหรอใช่ลุงฟุครับลุงฟุครับนี่สิผู้น้องของข้าแม่นางโปเฮียงกุลโอ้แม่นางโปลุงฟุเชิญนะท่านอ่องน้ำชาค่ะคุณหนูน้ำชาค่ะเจ้าสองคนไปเก็บกวาดหอเล็กด้านหลังให้แม่นางโปได้พักผ่อนค่ะท่านอ่องน้องพี่น้ำชาค่ะลูกฟุกรับท่านอ่องเข้าออกไปตั้งหลายเดือนในจวนมีอะไรหรือเปล่าโอ้เรียนท่านอ่องทุกอย่างในจวนเรียบร้อยดีนะครับเพียงแต่ว่าคุณหนูท่านยี่หลังทำไมโอ้คุณหนูเห็นท่านอ่องตั้งนานไม่กลับหงอยเหงาไม่สบายใจนะครับโอ้แล้วตอนนี้ล่ะจับพี่เสืออยู่ดอนหลังอ่ะค่ะน้อยจะไปเรียกนางนะครับฮะอ๊ะนี่พี่เสื้อบ้าบินไปสิไม่เชื่อเราจะจับไม่ได้นะบินเหรอนี่แน่โอ้ยจับไม่ได้เหรอนี่แน่วายไปแล้วขอโทษนะครับผู้ขาก็ไม่ได้ตั้งใจท่านของกลับมาแล้วเหรอครับของกลับมาแล้วเหรอใช่ครับพี่ชายไม่มีเสื้อคุณหนูไม่เอาไม่เอาอะไรทั้งนั้นเลยของกลับมาแล้วนะคะจริงเหรอจริงบรรยากาศที่นี่สงบเงียบเหมาะที่จะพักฟื้นที่สุดต้องรบกวนท่านพี่ข้ารู้สึกว่าเราสิทธิ์พี่น้องกันเกรงใจทำไมก็คิดซะว่าเป็นบ้านของตัวเองต้องการอะไรก็สั่งบ่าวไพร่ได้น้องพี่เจ้าเดินทางมาไกลคุณจะเหนื่อยรีบพักผ่อนเถอะ
ยี่หลานนาเป็นใครอ่ะอ้าวจะไม่เสียมารยาทหรอกเหรอพ่อน้องพี่คนนี้คือยี่หลานลูกสาวข้าที่ทำให้ข้าเวียนหัวอยู่เสมอไงยี่หลานนางคือศิษย์ผู้น้องของพ่อเรียกอาจารย์อาก่อนอาจารย์อาอันนี้ต้องขอโทษด้วยนะลูกข้าก็เป็นแบบนี้หลังจากแม่ของนางตายไปข้าก็ตามใจมาตลอดจนเสียคนขอโทษด้วยนะไม่เป็นไรแล้วค่ะเด็กๆ ก็เป็นแบบนี้ไปดูนางสิ คุณหนูอย่าโกรธสิ คุณหนูไม่เอาหน้าอย่าโกรธนะอย่าไปสนใจเขาเลยนะในเมื่อทุกคนเขาก็มีรักเขาแล้วว่าใครบอกล่ะคะในจวนนี้ทุกคนก็รักใคร่เอ็นดูคุณหนูทั้งนั้นน่ะโดยเฉพาะท่านอ๋องเขาไม่รักเขาเลยแม้แต่นิดเดียวรู้ไหมพอกลับมาก็ด่าเขาแล้วทั้งที่พาอาจารย์อาอะไรก็ไม่รู้มาด้วยไม่เคยได้ยินพูดถึงเลยอะยี่หลานอุ้ยบอกเขาด้วยนะว่าเขาหลับไปแล้วอะคุณหนูไม่ชอบโกหกอีกแล้วท่านอ๋องคุณหนูเหรอเออคือเอาละจะออกไปก่อนขอบคุณค่ะยี่หลานยี่หลานดูสิว่าพ่อซื้ออะไรมาฝากเจ้า นี่พ่อได้ซื้อสร้อยคอของพื้นเมืองเหมียวเจียงมาฝากเจ้านะคงไม่ชอบละสิช่างเถอะงั้นเอาไปให้ชุนเถานะพ่อ พ่อนี่ขี้โกงอะแกล้งข้าอีกแล้วว่าไงลูกพ่อโกรธพ่อเหรอนึกว่าพ่อเนี่ยลืมข้าแล้วซะอีกอะถ้าว่าพ่อลืมเจ้าแล้วก็ไปตั้งไกลจะไม่ซื้อของมาฝากหรอกดูสิเห็นไหม เออไหนลองบอกมาสิจะไม่ชอบใช่ไหมชอบที่สุดเลยขอบคุณนะคะพ่อนี่เดี๋ยวก่อนใส่ดูซิว่าสวยไหมถ้าว่าใส่แล้วไม่สวยก็ให้คนอื่นใส่นะเอาท่านองเข้ามาครับอ๋อท่านองครับมีคนวางขอพบนะครับข้าเสียวต้นลูกขอคารวะท่านออกตามสบายทรงถวายบังคมฝ่าบาทขอทรงพระเจริญที่นี่ไม่มีคนอื่นท่านอาชีนอกเกรงใจลงหน้าที่ฝ่าบาทให้หม่อมฉันไปตรวจการชายแดนที่ที่หม่อมฉันไปนั้นจริงอยู่เกิดความวุ่นวายเล็กน้อยแต่โดยทั่วไปก็นับว่าเรียบร้อยดีและแม่ทัพชายแดนทุกคนก็มีใจสามัคคีกันมีขวัญกำลังใจดีรักษาชายแดนอย่างแข็งขันฝ่าบาททรงวางพระทัยได้งั้นข้าก็หมดห่วงแล้วครั้งนี้ลำบากท่านอาชีแล้วเป็นหน้าที่ของหม่อมฉันจริงสิฝ่าบาทได้ข่าวว่าแต่เท้าเล็กคุณนางซื่อสัตย์พอพูดถึงเรื่องนี้ข้าเองละอายใจนักทั้งหมดก็เพราะน้ำมือของหลิวจินผู้เดียวมันถือว่าไทเฮานะคอยให้ท้ายอยู่ไม่เห็นข้าในสายตามันเลยเรื่องนี้หม่อมฉันเข้าใจฝ่าบาทดีแต่มาถึงป่านนี้แล้วทรงตำหนิพระองค์เองก็ช่วยอะไรไม่ได้จริงสิท่านอาชีเล็กตันบุตรชายใต้เท้าเล็กที่ถูกชิงตัวไปนั้นระหว่างกลับมาได้ข่าวเขาไหมหม่อมฉันไม่ได้ข่าวคราวอะไรเลยฝ่าบาทต้องการตัวเขาหรือว่าอย่าเข้าใจผิดสิเขารู้สึกว่าทำผิดต่อตระกูลเล็กที่เล็กตันหนีไปได้เนี่ยนับว่าเป็นเรื่องดีแล้วหวังว่าพอกำจัดกังฉินหลิวจินได้แล้วจะได้ตอบแทนเขาบ้างหลิวจินต้องมีสักวันแล้วเขาจะสับเจ้าเป็นหมื่นหมื่นชิ้นเลยก็เส้นวิญญาณตรงชิ้นป้าบาทอย่าสงผีพรามเกินไปหลิวจินมีสมัครพรรคพวกมากมายฝ่าบาทต้องระวังทุกฝีก้าวอย่าให้มันรู้ตัวก่อนข้ารู้ดี
บรรดาขุนนางในวังส่วนมากเป็นคนเขาหลิวจินจะกำจัดคนถอยคนนี้มันไม่ง่ายฟ้าบาทในเมื่อหลิวจินคิดว่ามันอยู่คำฟ้าทำไมฟ้าบาทไม่ใช้ขุนนางซื่อสัตย์กำจัดหลิวจินซะเลยล่ะท่านอาชีในสุขุมรอบคอบน่าจะรู้ในราชสำนักข้าพเจ้าเชื่อใจใครได้ล่ะในราชสำนักถ้าไม่ใช่พวกของหลิวจินก็มีแต่พวกรักตัวกลัวตายไม่เป็นโลเป็นภัยแต่ในรัชกาลก่อนยังมีผู้ซื่อสัตย์อีกมากมายอย่างเช่นมหาบัณฑิตหมาเหวินซิงมหาเสนาหวังโซเหยินท่านผู้ตรวจการหานเหวินฮั่นและหวังจิงเป็นต้นพวกเขาล้วนแต่จงรักภักดีไม่เกรงกลัวอิทธิพลน่าไว้วางใจไทเฮารู้สึกดีขึ้นมาค่อยยังชั่วไทเฮาด้วยเพราะอายุมากแล้วจึงรู้สึกปวดเมื่อยไขข้ออยู่เสมอเลยนะเนี่ยนะไทเฮารู้จะทรงแก่ตามที่ผมฉันสันนิษฐานเหนือหัวทรงพระเยาว์ไทเฮาต้องบริหารราชกิจหักโหมทรงงานหนักเกินไปโชคดีได้หลิวกงกงช่วยข้าและฝีมือการนวดของเจ้าไม่เหมือนใครเลยนะถ้าไม่อย่างนั้นไม่รู้จะอยู่มาได้ยังไงหม่อมฉันได้พระกรุณาจากไทเฮาหม่อมฉันจะจงรักภักดีรับใช้ไทเฮาและเหนือหัวปกป้องรักษาแผ่นดินต้าหมิงแต่ว่าเหนือหัวน่ะทรงพระทัยอ่อนเกินไปเอาละเรื่องนี้ข้าจะพูดกับฮ่องเต้เองเป็นพระกรุณาฮ่องเต้เสด็จแล้วถวายพระพรฝ่าบาทถวายพระพรเสด็จแม่ลุกขึ้นขอพระทัยเสด็จแม่รับสายหม่อมชั้นมามีอะไรบัญชาหรือได้ยินว่าเฉินหยงผู้รักษาชานตงไม่พักดีต่อราชสำนักสะสมกำลังพลคิดก่อการกบฏนะเรื่องนี้เป็นเพียงข่าวลือไม่อาจเชื่อถือได้และเฉินหยงก็เป็นคนซื่อสัตย์คงไม่คิดกบฏแน่เลยไม่มีมูลหมาจะไม่เห่าแน่เพื่อเชือดไก่ให้ลิงดูแม่คิดว่าลูกน่าจะเชื่อคำของหลิวกงกงออกราชองค์การสั่งประหารเฉินหยงจะไม่เป็นภัยในภายหน้าฝ่าบาทหม่อมฉันเตรียมราชองค์การไว้แล้วเชิญฝ่าบาททอดพระเนตรได้หลิวกงกงท่านจะให้เราประหารเฉินหยงมีจุดสองอันใดฝ่าบาทหม่อมฉันจงรักภักดีทั้งหมดก็เพื่ออาณาจักรตามหญิงเท่านั้นเองทำไปโดยพระการแบบนี้ผู้คนจะไม่เลื่อมใสอีกไม่เลื่อมใสเราก็ประหารยอมข้าก็อยู่ฝืนข้าต้องตายฝ่าบาทอย่าพระทัยอ่อนไปเลยทายเหาหม่อมฉันพูดถูกต้องหรือไม่หลิวกงกงรอบคอบดีนะลูกแม่เป็นฮ่องเต้บริหารบ้านเมืองจะอ่อนแอไม่ได้เพื่ออาณาจักรของลูกเองแม่คิดว่าลูกน่าจะฟังความเห็นของหลิวกงกงมากกว่าชิงอ๋อพี่ใหญ่ท่านพี่ทั้งสองฮะฟื้นมาแล้วเหรออ๋อใช่ว่าไงอยากฝึกยุทธกับเรางั้นเหรอใช่ครับเข้าสำนักนานหรือยังอ่ะก็ยังไม่ถึงเดือนเลยเจ้ารู้ก็ดีแล้วเจ้ารู้ไหมสิทธิ์แต่ละคนของบูตึงต้องตัดฟืน1ปีหาบน้ำ1ปีถึงจะฝึกพื้นฐานของยุทธได้อ่ะแหมพูดได้ถูกต้องใช่แล้วนี่รู้เปล่าหาฟืนหาบน้ำเป็นการฝึกกำลังไปในตัวนะถ้าทางกระตุกกระติ้งยังกระเทยนี่จะไปสิทธิ์พูดตึกได้ยังไงไปหาบน้ำมา
อะไรกันเนี่ยถูกยาสามใจไหมน้องพี่จะเป็นไงบ้างหลังระวังหน่อยนะสุ่มสามจะไม่เป็นไรนะไม่หรอกเขาทำน้ำหกเท่านั้นเองทำไมเราแกล้งเขาด้วยล่ะเราแกล้งที่ไหนกันล่ะเซ่อาพุงนี่ก็สวยดิเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างตัวใช่ไหมอยากจะเจอกันใช่ไหมเขาไม่กลัวเลยเนาะเฮ้ยนี่ช่างเธอช่างเธอก็ไม่ดีเองไม่เกี่ยวกับพวกเขาหรอกให้หน้าเจิดได้ยินยังนั่นน่ะสิเสียน้ำลายกันมาทำไมไปฮะเฮ้ยจะไปง่ายง่ายเงี้ยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวพอได้แล้วนะอย่าให้มากเรื่องเลยข้าหามน้ำใหม่ก็ได้อ๋อคนอะไรกันวะแบบนี้ยังทนได้อีกเหรอถ้าเป็นข้าแล้วก็ไม่เหยียบให้จมดินไม่หายแค้นเลยนี่ทนหน่อยนะเบาหน่อยสิเบาจะหาดีไหมเนาะเสร็จหรือยังอะฮะเสร็จแล้วใส่เสื้อเข้าไปเข้าใจเลยที่ควรทนก็ไม่ทนที่ไม่ควรทนก็ทนเพื่อเป็นการแกล้งเจ้าข้าเป็นเจ้านะข้าไปฆ่ามันก็บ้าแล้วเพื่อที่จะฝึกวรยุทธ์ถึงลำบากแค่ไหนข้าก็ทนได้เฮ้ยงั้นเอาอย่างนี้เขาจะสอนเคล็ดลับการหลบให้นะต่อไปถ้าใครรังแกเจ้ารู้แล้วต้องทำยังไงตกลงอาจารย์ครับสิทธิ์พร้อมแล้วพร้อมเตรียมพร้อมจ้าเฮ้ย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 ขอโทษนะท่านพี่เฮ้ยจบ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 
จอมยุทธคุณพูดถูกแล้วสติปัญญาข้าต่ำมากเลยข้าควรจะฝึกตั้งแต่ต้นก็อย่างนี้นะไม่มีคนสอนจะฝึกได้ยังไงก็ใครจะรู้เล่านึกออกแล้วนึกอะไรออกอีกล่ะคำพียุทธโดยทั่วไปเนี่ยต้องเก็บไว้ที่หอไตรเอาไว้คืนนี้พอเดือนมืดแล้วข้าจะย่องเข้าไปฉกไม้เจ้าสักเล่มสองเล่มก่อนได้นะดีมากฉกเหรอก็ขโมยอะดิอย่าห่วงเลยนะพูดถึงเรื่องนี้นะไม่อยากจะคุยข้าเป็นผู้ชำนาญนะฮะไม่เสียเที่ยวเฮ้ยไอ้หนูมองงานได้หรือยังอ่ะข้าอ่านไม่ออกดูเองเถอะไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่อีกสื่ออะไรวะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งนั้นเลยนี่นะไปหาทางโน้นสิตำนานคำสอนเคล็ดลับบูตึง6ประการเฮ้ยเล่มนี้แน่นอนเลยงั้นก็สมใจแล้วสินะดีนะย้ายคนข้างในนี้ไม่ได้รอให้อาจารย์มาครับทำไมดีอะเห็นสิเฮ้ยทำอะไรอะก็หนีไงใครจะหนีทางนี้เล่าทางนู้นไปหาทางนี้ที่อื่นไปสิไปแล้วทางนี้ทางนี้นี่เฮ้ยเฮ้ยทางนี้ก็ตันวะเหรอทางนี้ก็ตันโอ้ยตายแล้วมันตันหมดทุกด้านเลยทำไมดีอะฮะรีบหาทางเข้าสิอาจารย์ลูกเข้ามีหวังถูกไล่ออกเขาก็รู้นะทำไงเล่าตายแน่คนนี้ตายแน่เลยโอ้ยมาจ้าไงดีมันเข้าไปถ้าอยู่นี่ทำไงดีตันตันตึกตันไอ้หนู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 ทำหน้าบ้านอาจารย์พวกเราระวังไว้มีคนบุกเข้าหอไตรทั้งค่ายคนเจ็ดดาว